ภาวะวิกฤตในประเทศไทยถึงจุดอันตรายถ้าฝ่ายค้านวางยุทธศาสตร์การอภิปรายให้ดีนะครับพูดถึงปัญหาอย่างที่ผมกราบเรียนท่านแล้วเนี่ยแล้วมาพูดถึงปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนวันนี้เราจะเห็นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะที่วิกฤตของยูเครนกระหน่ำเข้ามาเนี่ยท่านจะเห็นเองครับผมเรียงข่าวให้ท่านดูเริ่มต้นจากข่าวแรกเลยนะครับข่าวประชาชาติการเจรจาเมื่อผ่านที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าฝ่ายรัสเซียเสนอ4เงื่อนไขซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะจบลงได้4เงื่อนไขนี้ก็หมายความว่ายูเครนต้องยอมรับที่ผมต้องขออนุญาตนำข่าวประจำรายการเข้าสู่เรื่องของยูเครนเพื่อให้เห็นว่ามันจะประสานกับวิกฤตในประเทศยังไงนะครับการเจรจาที่ผ่านมาปรากฏว่าเงื่อนไข4ข้อที่ทางรัสเซียเสนอพูดง่ายๆว่าให้ยูเครนยอมแพ้นั่นเองเงื่อนไขข้อที่1ยูเครนต้องยุติการเคลื่อนไหวทางการทหารก็คือยอมแพ้จบอย่าสู้สรุปง่ายๆนะฮะ2ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยืนยันว่าจะดำรงความเป็นกลางระหว่างประเทศความหมายคือห้ามเข้า NATO ห้ามเข้า EU 3รับรองไครเมียเป็นอาณาเขตของรัสเซียคือรัสเซียยึดเมื่อ7ปีที่แล้วครับปี2014นะครับยึดไครเมียเข้าไปเลยครับก็ให้ยอมรับก็คือเสียดินแดนเลยเสียดินแดนไครเมียและยอมให้สาธารณรัฐโดเนสและสาธารณรัฐลูฮันเป็นรัฐเอกราชเสียดินแดนไปอีกเสียไครเมียแล้วแล้วอีกเสียอีก2รัฐให้เป็นเอกราชก็คือเป็นอาณานิคมของรัสเซียไปเลยจะจบลงได้หรือเปล่าผมว่ายากนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะยูเครนก็ทำท่าว่าจะขอเจรจาต่อแต่อันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจก็คือว่ามีการสำรวจโพลยูเครนครับสำรวจโพยูเครนนี่แหละครับชาวยูเครนพร้อมจะสู้รบกับรัสเซียหรือไม่ปรากฏว่าโพทำโพว่ายังไงคนยูเครน3ใน4ยินดีจะถืออาวุธสู้รบกับรัสเซียมีเพียง1ใน10ที่ต้องการหนีออกนอกประเทศถ้าทำได้1ใน10ส่วนนะจะหนีออกนอกประเทศแต่3ใน4ส่วนนี้พร้อมจะสู้โพตัวนี้จริงๆแล้วนะครับ1ที่ว่าเนี่ยโพตัวเนี้ยคนจะสู้จริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่เขาทำทัศนคติของประชาชนพร้อมจะสู้นะครับอย่างนี้เหนื่อยนะครับรัสเซียเหนื่อยอย่างที่ผมวิเคราะห์กับท่านไปแล้วเมื่อวันจันทร์ก็คือว่าสงครามจะยาวเวลายาวแล้วเป็นยังไงครับจะเกิดผลกระทบเดี๋ยวผมจะบอกท่านวันนี้รัสเซียมีภาวะการที่ เลือดเข้าตาแล้วประกาศ48ประเทศเป็นศัตรูนะครับ48ประเทศที่คว่ำบาตรรัสเซียประกาศเลยครับออกกฎหมายประกาศว่าเป็นศัตรูของเขาภาวะการอย่างนี้เป็นภาวะการที่จะเกิดสงครามยืดเยื้อแล้วถ้ารัสเซียเผด็จศึกไม่ได้มาดูน้ำ
ราคาราคาน้ำมันสิครับวันนี้ราคาน้ำมันดิบนะครับตลาดโลกนี่ผมอาศัยข่าวช่อง3เลยนะง่ายๆท่านก็เห็นผมก็เห็นเนี่ยปรากฏว่าแนวโน้มจะขึ้นถึง120กว่าเหรียญสะท้อนเข้ามาในเมืองไทยนะครับตลาดน้ำมันป่วนราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงที่สุดในรอบ14ปีตลาดกังวลสหรัฐเตรียมแบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียทั้งหมดเทรดเดอร์แห่เข้าเก่งกำไรว่าราคาน้ำมันดิบอาจดีดทะลุ200เหรียญภายในสิ้นเดือนนี้ในเมืองไทยเท่าที่ทราบนะครับขณะนี้แก๊สโซโฮเห็นว่าลิตรหนึ่งเนี่ย40กว่าบาทแล้วผมอยู่ที่อริโซนาขณะนี้ปกติอริโซนาแกลลอนหนึ่งเนี่ยแพงที่สุดก็ประมาณ3เหรียญเศษวันนี้ขึ้น4เหรียญกว่าแล้วครับผมเช็คข้อมูลกับที่ลอสแองเจลิสที่ลอสแองเจลิสขึ้น5เหรียญกว่าแล้วครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยสายป่านของประชาชนที่มีรถเนี่ยยังพอไหวแต่วันนี้ได้ทราบข่าวจากผู้กัฟเวอร์เนอร์ของที่แคลิฟอร์เนียนะครับที่เพื่อนๆ อยู่ที่แคลิฟอร์เนียแจ้งมาว่าเขาเตรียมหาทางช่วยแล้วครับในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ให้หนักหนาสาหัสก็รัฐก็จะต้องพยุงภาวะการตึงราคาไม่มากไปกว่านี้แล้วบางที่อาจจะถึง6เหรียญแล้วนะครับในแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนี่น้ำมันแพงที่สุดนะครับเพราะเขาเก็บภาษีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องมลพิษแต่ว่าเขาก็เตรียมช่วยมาดูของประเทศไทยสิครับวันนี้ Post Today เนี่ยเขาลงข่าวอันนี้ซึ่งผมอ่านข่าวในเมืองไทยแล้ว Post Today นี่เป็นของ Bangkok Post นะครับว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นสายของเซ็นทรัลที่เขามีหุ้นใหญ่อยู่ก็โปรวังนะครับขนาดสื่อมวลชนที่อยู่สายวังนะก็รับประยุทธ์ไม่ไหวแล้วเขาพาดหัวบอกว่าทีมเศรษฐกิจบิ๊กตู่หมดกระสุนปล่อยประชาชนตัวใครตัวมันแล้วเศรษฐกิจประยุทธ์นะฮะลอยแพประชาชนอันนี้ไม่ใช่ประยุทธ์แถลงนะแต่เป็นความเห็นของฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจของ Post Today เขาบอกอย่างนี้แล้วครับท่านดูเองนะครับแล้วสัญญาณมันก็มาในมติชนเขาก็จับประเด็นนี้เหมือนกันตอนนี้ประเด็นเศรษฐกิจข้าวของแพงในประเทศไทยเนี่ยกำลังจะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแล้ววันนี้พอน้ำมันแพงขึ้นสินค้าอย่างอื่นแพงขึ้นหมูไก่เนี่ยแพงไปรอบใหญ่นะครับจากเรื่องอหิวาคราวนี้จะเพิ่มราคาขึ้นอีกอย่างแน่นอนเขาเรียกว่าราคาหมูไก่ยูเครนแล้วจะเจอผลกระทบจากยูเครนมติชนก็จับประเด็นนี้ครับนักเศรษฐศาสตร์เตือนไทยเสี่ยงเจอภาวะรายได้โตช้ากว่าค่าครองชีพหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับผมได้ทราบข่าวสินค้าในเมืองไทยวันนี้มะนาวลูกหนึ่งขึ้น6บาท7บาทอาจจะเป็นไปได้ตามฤดูกาลแต่วันนี้ทิศทางของสินค้าเมืองไทยขึ้นแล้วประยุทธ์หมดท่านะครับสภาพการที่ประยุทธ์หมดท่าตัวนี้ล่ะครับกำทำให้สื่อเขาจับประเด็นนี้ขึ้นมาเล่นกิจการในประเทศไทยมันเจ๊งมาตลอดนะครับว่ากันจริงๆเจ๊งมาตลอด
ผมเองไม่ได้เอาข่าวเรื่องพวกนี้มาอธิบายท่านแต่บอกท่านเลยครับว่าภาวะการที่เศรษฐกิจไทยย่ำแย่แล้วก็รัฐบาลก็แย่ยิ่งย่ำแย่ก็แย่ยิ่งแล้วถ้าวังยังจะอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปเนี่ยชาวบ้านรู้หมดแล้วเนี่ยนะฮะวังก็จะพังด้วยดังนั้นการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยจับประเด็นปากท้องต้องมาเป็นประเด็นสำคัญส่วนการทุจริตที่ผมพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมพูดถึงเรื่องวัคซีนพูดถึงอะไรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านไปดูนะฮะในคลิปตอนต้นนั่นแหละวันนี้กิจการ A&W ครับ A&W นี่ผมนี่คุ้นมากนะฮะยี่ห้อเนี่ยถ้าจะกินน้ำขวดเนี่ยผมชอบรูทเบียร์รูทเบียร์เนี่ยมันมีเรื่องตลกวันเมื่อย้อนกลับไป40กว่าปีก่อนนู้นผมมาเมืองนอกครั้งแรกไปอยู่ที่อังกฤษตอนนั้นมาเรียนหนังสือสตังน้อยอยากจะกินเครื่องดองของเมานี่มันแพงครับเพราะภาษีเหล้าภาษีเบียร์นี่ที่นี่แพงไปเจอเบียร์เข้าใจว่าเป็นเบียร์ประเภทหนึ่งเอ๊ะทำไมราคาถูกจังมันชื่อรูทเบียร์ครับมาเมืองนอกใหม่ๆนี่ไม่รู้จักรูทเบียร์ก็เลยซื้อมากินกลายเป็นซาสีรสชาติซาสีบ้านเราไม่ได้เรียกรูทเบียร์บ้านเราเรียกซาสีไอยี่ห้อนี้เนี่ย ก็เลยติดใจเลยขออนุญาตรายงานหน่อยนะครับขออนุญาตรายงานหน่อยว่าไอเจ้ารูทเบียร์นี่เป็นยังไงปรากฏว่าเป็นกิจการปิดกิจการครับปิดตำนานรูทเบียร์ยุติกิจการในประเทศไทยหลังเจอพิษโควิดขาดทุนต่อเนื่องคือภาวะของเศรษฐกิจที่ปิดตัวเองกิจการต่างประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีมาเรื่อยนะครับมารายงานท่านไม่ได้หยุดได้หย่อนหรอกทั้งอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นข่าวประจำรายการเพราะประสานสถานการณ์ในยูเครนที่กระทบเข้ามาในประเทศไทยราคาทองคําวันนี้เป็นตัวพิสูจน์ชัดเจนที่สุดนะครับวันนี้รัสเซียส่งสัญญาณว่าเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรมากที่สุดในโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเขาบอกว่าขนาดอิหร่านเกาหลีเหนือที่ถูกแซงชั่นจากการคว่ำบาตรนี้วันนี้รัสเซียนำหน้าเลยครับถูกแบนแล้วกว่า 5,532 รายการแบนสินค้าที่ไม่รับนะครับแล้วก็อเมริกาก็เตรียมจะปิด เรื่องน้ำมัน 100% ถ้าเรื่องน้ำมัน 100% ขนาดนี้ยังปิดไม่หมดนี่น้ำมันขึ้นพรวดแต่ว่าแน่นอนเขาก็จะต้องมีวิธีการที่จะเอาน้ำมันในประเทศออกมาใช้ของในเมืองไทยเมืองนอกขึ้นราคาไม่เป็นไรครับแต่พี่น้องคนไทยจะเป็นยังไงวันนี้มีผู้จัดการทำรายการสินค้าขึ้นครับน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชนะครับขวดนึงขึ้นอีก3บาทไข่ไก่แผงนึงขึ้นอีก9บาทนมข้นหวานขึ้นอีก2บาทต่อกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จใครว่าถูกที่สุดก็ยังขึ้นอีกห่อละอีกสลึงหนึ่งอันนี้ผมว่ากันตามราคาที่ท่านบอกมานะครับนะท่านดูจากรายการนี้แก๊สหุงต้มที่ขึ้นมาแล้วหลายรอบขึ้นอีก15บาทจากการที่เกิดสงครามยูเครนนี่น้ำมันเบนซินขึ้นอีก2บาทอ้าวว่าไปดังนั้นวันนี้แนวโน้มนะครับข่าวในประเทศไทยรัสเซียขู่ตอบโต้ปิดท่อก๊าซส่งยุโรปเอาเลยครับ
โฆษกรัสเซียเตือนราคาน้ำมันดิบอาจจะพุ่งทะลุถึง300เหรียญครับแพงกว่าต้นปีอีก4เท่าหากชาติตะวันตกคิดจะรวมหัวกันแบนน้ำมันรัสเซียนี่เขาขู่มาแล้วนะเอาไม่เป็นไรเบนซินก็ขึ้นนี่หนึ่งซื้อข่าวรายวันนะครับดีเซนตึงไม่ไหวแล้วประยุทธ์อ้าวรัสเซียจะขอเพิ่มเงื่อนไขอีกครับพอยูเครนทำท่ายอมรัสเซียจะเพิ่มเงื่อนไขอีกเอาเลยครับวิกฤตยูเครนจากฐานเศรษฐกิจบอกว่าศูนย์ไปแสนล้านแล้วครับประเทศไทยเฉพาะวิกฤตนี่นะเอาเรามาดูข่าวในประเทศประยุทธ์นี่เป็นเจ้าตำรับนะครับยางอยากจะขายให้ราคาได้ราคาแพงให้ไปขายที่ดาวอังคารวันนี้มาอีกแล้วน้ำมันแพงมติชนบอกน้ำมันแพงจัดประยุทธ์ขอให้คนไทยขอให้คนไทยช่วยชาติประหยัดน้ำมันวอนใช้รถส่วนตัวเท่าที่จำเป็น พอเจอไม้นี้เท่านั้นแหละครับข่าวมติชนเขาจับประเด็นขึ้นทันทีเขาบอกว่าเขาพาดหัวเลยรถนายกสดน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็มีข่าวออกมาเลยครับว่ารถนายกนี่ใช้5.4กิโลเมตรต่อลิตรครับนะฮะ5กิโลเมตรต่อลิตรราคาทองคำวันนี้ชี้ขาดที่ราคาทองคำว่าจะวิกฤตหรือไม่ค่าเงินมันตกฮวบแล้วครับจากเดิมผมจำได้ว่าตั้งแต่บาทละหมื่นกว่าเป็น 20,000 เจอกรณีของยูเครนนี่บาท 132,000 ครับนี่คือราคาทองคำเยาวราชนะครับ32,000ทองรูปพรรณ 32,500 ราคาตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดการซื้อคนก็เอาทองคำเข้ามาขายกันลึ่มเลยครับคราวนี้จาก 20,000 กว่าได้กำไรบาทละ 10,000 กว่านี่สัญญาณสงครามดังนั้นถ้ารัสเซียไม่จบสงครามที่รัสเซียบุกยูเครนไม่จบประยุทธ์จะจบครับแล้ววังก็จะกระทบไปถึงด้วยวันนี้ผมขออัญเชิญคุณสรยุทธสุทนจินดามาอธิบายหน่อยคุณสุแต่ว่าผมเติมเต็มเลยนะครับสิ่งที่คุณสรยุทธพูดไม่ได้ประยุทธ์จบพูดได้แต่วังจบนี่คุณประยุทธ์พูดไม่ได้ผมบอกเลยครับว่าวันนี้อันตรายมาถึงวังแล้วถ้าวังยังอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่แต่คุณประยุทธ์แย่ยิ่งในความสามารถดังนั้นถ้ายังจะอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปผมถึงบอกว่าวิกฤตมาถึงแล้วครับขออนุญาตอัญเชิญคุณสรยุทธ์มาเล่าว่าของมันแพงยังไงอันตรายยังไงนะครับต้องหันกลับมาดูเรื่องใกล้ตัวหน่อยนะครับของแพงสัญญาณอันตรายก็คือนมข้นหวานประกาศปรับราคาขายส่งไปถึงคนที่ซื้อแล้วเอามาขายปลีกต่อเนี่ยคิดง่ายๆลังนึงเนี่ย48กระป๋องปรับเพิ่มขึ้นลังละ70-90บาทเฉลี่ย48กระป๋องก็เฉลี่ยตกเกือบ2บาทเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตกมาอยู่ที่ผู้บริโภคอย่างเราอยู่แล้วและไม่ใช่เฉพาะนมข้นหวานมันก็คงจะหมายถึงอะไรก็ตามที่มีกระป๋องเพราะต้นทุนสำคัญก็คือไอ้เหล็กที่เอามาผลิตกระป๋องนี่แหละสินค้าอะไรก็ตามใช้กระป๋องจากเหล็กขึ้นราคาแน่ๆนมข้นหวานนำร่องข้อต่อมา
เรื่องเกี่ยวกับต้นทุนอย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยเราพูดกันง่ายๆนอกจากทุกตัวของบะหมี่สำเร็จรูปแม้พยายามจะตึงราคากันอยู่เนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นหมดจากรัสเซียยูเครนนะทั้งกรณีของข้าวสาลีใช่ไหมน้ำมันปาล์มแล้วก็ไอ้ซองพลาสติกข้างในเนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นฟิล์ม BOPP ราคาขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้พวกวัตถุดิบที่เป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นประเด็นหลักเลยที่จะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจับตาดูให้ดีนี่ยังไม่นับกรณีสินค้าการเกษตรนะเรารู้ใช่ไหมมะนาวอาจจะตามฤดูกาลลูกนึงไปตลาดเนี่ย 5-6 บาทเป็นอย่างน้อยลูกเล็กๆนะผักต่างๆก็เริ่มขึ้นเดี๋ยวรอดูไก่ไข่หมูมาระลอกใหม่เรียกว่าระลอกรัสเซียยูเครนเพราะอะไรเพราะรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคือผู้ผลิตเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์อันดับต้นๆของโลกมันส่งผลทันทีก็คือทำให้วัตถุดิบพวกนี้เนี่ยราคาสูงแล้วมันขาดด้วยก็ทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์มันสูงสุดท้ายใหญ่ที่สุดน้ำมันน้ำมันรู้ใช่ไหมก็คืออเมริกาเหมือนขู่ไกลๆว่าอาจจะถึงขั้นแบนไม่ให้รัสเซียส่งออกน้ำมันรัสเซียเนี่ยประเทศอันดับ2ของโลกในการส่งออกน้ำมันรองจากซาอุดิอาระเบียน้ำมันจะหายไปจากตลาดมหาศาลถ้าเกิดการคว่ำบาตรแบบนั้นโอ้เรื่องใหญ่นักวิเคราะห์เข้าคาดแล้วระยะสั้นอาจจะเห็นไปถึง130เหรียญต่อบาร์เรลระยะต่อไปนักวิเคราะห์เขามองว่ามุ่งไปถึง200คืออะไรปัจจุบันเนี่ยประมาณ100นิดๆ200คิดง่ายๆตอนนี้เบนซิน45น้ำมันเบนซินลิตรละ90จ่ายกันไหวไหมดีเซลตอนนี้30ตึงราคา60บาทลิตรหนึ่งนี่คิดง่ายๆนี่ยังไม่รับที่รัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศออกมาขู่นะถ้าแบนรัสเซียแบบนั้นน้ำมันได้เห็น300เหรียญต่อบาร์เรลแน่คูณ3ต้องเตรียมตัวรับมือกันแล้วครับฟังคุณสรยุทธ์แล้วผมอยากจะมีข้อสรุปอันหนึ่งครับสินค้าไก่หมูรอบใหม่เป็นการขึ้นรอบใหม่ไก่หมูยูเครนราคาใหม่เหมือนกับที่คุณสรยุทธ์พูดขึ้นรอบใหม่ไก่หมูยูเครนส่องเห็นอันตรายถึงวังไทยแน่ถ้ายังอุ้มประยุทธ์อยู่ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่จะเปิดนั้นอย่าไปคาดหวังว่าประยุทธ์จะยุบสภาหนีก่อนเตรียมข้อมูลให้เต็มที่ครับการนำประยุทธ์แล้วชี้ให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพและการทุจริตหาผลประโยชน์กันแล้ววันนี้พยายามจะใช้ผลประโยชน์แลกกับพรรคภูมิใจไทยกรณีเขากระดงเพื่อให้ภูมิใจไทยหนุนประยุทธ์เต็มที่ผมว่าตีไปอย่างนี้ครับเต็มที่อย่างนี้แล้วก็แน่นอนครับถ้าวังยังไม่สลัดประยุทธ์ทิ้งวังก็พังด้วย